วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่จะนำเสนอถึงผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนชุดตรวจเชื้อมาลาเรีย2-3 วันมานี้ค่ะไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกปวดหัวเป็นไข้เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวมากๆเลยอ่ะโอ้โหนี่ป่วยแล้วเหรอเนี่ยยังดูสวยอยู่เลยนะก็นิดนึงค่ะแล้วนี่ไปหาหมอมาหรือยังยังเลยค่ะไม่รู้ว่าพอเพิ่งกลับมาจากเที่ยวป่าหรือเปล่าตอนนี้ก็ได้แต่กินยาแก้ปวดแล้วก็ดูอาการไปก่อนนะคะโอ้แต่ข้าว่าเป็ดน่าจะรีบไปหาหมอเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นไข้มาลาเรียก็ได้นะจริงคะแต่ว่าเป็ดกลับมาเป็นอาทิตย์แล้วนะนั่นระยะฟักตัวเลยแล้วถ้าเป็นไข้มาลาเรียจริงๆเนี่ยแล้วเป็นเชื้อตัวแรงด้วยอันตรายมากเลยอุ๊ยจริงดิคะแล้วอย่างนี้กว่าจะไปหาหมอกว่าจะตรวจเราจะรักษาทันไหมอ่ะใจเย็นๆเป็ดก่อนจะรักษาคุณหมอเขาต้องรู้ก่อนว่าเป็นเชื้อตัวไหนจะได้รักษาถูกแล้วตอนนี้นักวิจัยไทยเขาพัฒนาชุดตรวจจำแนกเชื้อมาลาเรียที่รู้ผลเร็วไม่ต้องรอนานแล้วเชื้อก่อโรคมาลาเรียที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชนิดพลาสโมเดียมฟันซิพาลัมและพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ซึ่งมีการระบาดและความรุนแรงของโรคมาลาเรียที่แตกต่างกันโดยเชื้อพลาสโมเดียมฟันซิพาลัมมีความรุนแรงของโรคมากกว่าดังนั้นการจำแนกชนิดของเชื้อจึงมีความสำคัญต่อการรักษาและเฝ้าระวังการระบาดในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างมากนักวิจัยไบโอเทคสวทช.ได้นำเทคนิค LAMP LFD ซึ่งเป็นวิธีการตรวจสารพันธุกรรมและอ่านผลด้วยแผ่นจุ่มวัดแบบง่ายมาพัฒนาเป็นชุดตรวจหาและจำแนกเชื้อมาลาเรียในตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยชุดตรวจดังกล่าวมีความจำเพาะต่อเชื้อมาลาเรียแต่ละชนิดสูงสามารถตรวจแยกเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมฟันซิพาลัมและพลาสโมเดียมไวแว็กซ์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำใช้งานง่ายทราบผลเร็วโดยไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเลือดจึงสามารถนำไปใช้ในพื้นที่จริงที่มีการระบาดได้ว้าวว้าวว้าวทำไมรู้สึกหนาวกว่าเดิมอีกอะค่ะแล้วเนี่ยเท่าที่เป็ดเคยได้ยินมานะคะว่าคนที่เป็นมาลาเรียจะต้องมีอาการไข้หนาวสั่นปวดเมื่อยมันต้องไปหมดเลยอะเป็ดต้องเป็นมาลาเรียแน่ๆเลยใจเย็นๆเป็ดนี่หนาวมากเลยใช่ไหมเมื่อกี้อะเขาแอบไปเร่งแอร์มาข้าวร้อนอะหูยข้าวอะเป็ดหนาวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยแต่เอาจริงๆนะคะก็ยังรู้สึกไม่สบายอยู่ดีอะค่ะเห็นไหมข้าบอกให้เป็ดรีบไปหาหมอนะถึงไม่ใช่มาลาเรียก็ต้องรีบไปตรวจนะเอางี้เดี๋ยวข้าพาไปเลยดีกว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยสามารถโทรมาได้ที่เบอร์025648000หรือ Facebook NASA สวทช.แล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะWe'll be right back.